นายบอกว่าในเรื่องทักษะคณิตศาสตร์การคูณการหารเนี่ยผมเป๊ะครับแต่พอมากอไก่ถึงฮอนุคูผมท่องไม่ได้ครับอ้าวได้เท่าไหร่เอ่ยสอเสือคูณคอกอ่ะได้เท่าไหร่ได้20ตัวดอเด็ก2คนแล้วได้20ตัวดอเด็ก20ดอเด็ก20ดอเด็กอ้าวสอเสือเพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่คะ40คอควายตัวที่4เพราะฉะนั้นต้องเอา40คูณ4ได้เท่าไหร่คะ160หารจอจานจอจานตัวที่เท่าไหร่8คำตอบคือ20พยัญชนะตัวดอเด็กปรบมือให้มณีกาและปรบมือให้คนที่ตอบถูกมันยากไหมไม่ยากหรอกแต่ว่าท่องกอไก่ถึงพอนุคู่ไม่ได้นี่แหละมันมีปัญหานะคะอ้าวเนี่ยคำตอบคือดอเด็กอ้าวต่อไปปฏิบัติตามคำสั่งค่ะปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งนะคะครูอยากให้นักเรียนทุกคนได้ทำพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นยังให้ใช้วิธีการวาดในกระดาษของนักเรียนนั่นน่ะไม่ต้องในสมุดหรอกวาดในกระดาษของนักเรียนที่นักเรียนใช้คิดนั่นแหละปฏิบัติตามคำสั่งนะคะอ้าวคำสั่งมันมีอุปกรณ์อยู่5ชนิดค่ะมีอุปกรณ์อยู่5ชนิดคือ1มีปากกานะมีปากกามีดินสอมีไม้บรรทัดมีวงเวียนแล้วก็มียางลบมี5อย่างนะคะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนวาดของทั้ง5อย่างเนี้ยในกระดาษของนักเรียนนั้นน่ะวาดเรียงเลยนะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนอาจจะฟังให้เข้าใจก่อนแล้วถึงค่อยวาดก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอะไรมันอยู่ลำดับที่1อยู่ลำดับที่2 3 4 5อ้าวพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมก็ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีมีอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหมด5ชนิดคือปากกาดินสอไม้บรรทัดยางลบและวงเวียนให้ปฏิบัติตามคำสั่งนะคะ1เริ่มนะคำสั่งที่1จัดให้ปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดนักเรียนอาจจะเขียนก่อนก็ได้แล้วค่อยวาดทีหลังก็ได้แล้วแต่จัดให้ปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัด2จัดให้ดินสออยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดดินสอนะอยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดและ3จัดให้ปากกาอยู่ทางขวาของยางลบอ่ะครบ5อย่างหรือยังทีนี้ลองวาดรูปคร่าวๆดูซิว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนหน้าวาดคร่าวๆทวนคำถามใหม่ครั้งหนึ่งคำสั่งใหม่ครั้งหนึ่งนะคะจัดให้ปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดจัดให้ดินสออยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดจัดให้ปากกาอยู่ทางขวาของยางลบทีนี้เราก็จะได้อุปกรณ์ทั้ง5อย่างนี้เรียงจัดให้ปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดดินสออยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดป
ปากกาอยู่ทางขวาของยางลบใช่ไหมน้าใครต้องการฟังคำสั่งใหม่ยกมือขึ้นหรือเข้าใจแล้วก็ลงมือจัดได้หรือยังทีนี้เราก็จะวางของไว้5ลำดับใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดดินสออยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดปากกาอยู่ทางขวาของยางลบปากกาอยู่ทางขวาของยางลบได้หรือยังได้แล้วลองทดสอบทุกคนมีนะทดสอบเอาเลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ27ใครเลขที่27มาออกมาย27ออกมาตัวเปล่าๆเลยค่ะมาจัดของตามที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้มาเอาละอ้าวคนอื่นดูคนอื่นของตัวเองมีอยู่แล้วนะทีนี้ลองมาทดสอบวนิดามีอุปกรณ์อยู่5ชนิดอ่ะถือไว้ในมือดูนะคะอันดับแรกจัดให้ปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดปากกาอยู่ทางซ้ายของไม้บรรทัดนะคะดินสออยู่ระหว่างวงเวียนกับไม้บรรทัดยางลบอยู่ทาจัดให้ปากกาอยู่ทางขวาของยางลบเอาละอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นลำดับที่หนึ่งคืออะไรยางลบถูกต้องใครไม่ได้หนึ่งไม่ได้ยางลบบ้างใครได้หนึ่งยางลบยกมือสองคือปากกาใครได้สองคือปากกาดูใครไม่ยกมือสามตรงกลางคือไม้บรรทัดถูกไหมถูกและสี่คือสุดท้ายอันดับที่ห้าคือใครถูกต้องหมดเลยยกมือมอมแมมไม่ถูกมอมแมมไม่ถูกข้างมอมแมมใครไม่ถูกเอามือลงอ่ะประเมินให้วนิดาหน่อยถูกต้องเชิญนะคะถามว่าทำไมจึงทำตามไม่ถูกอทิตยาพรเหตุที่เรียงผิดเพราะอะไรเหตุที่เรียงผิดเพราะอะไรแสดงว่าฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมผมไม่เข้าใจมันก็คิดออกมาแบบผิดเห็นไหมคะแม้การฟังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอ้าวต่อไปกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมนี้เดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำในสมุดด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบสมุดกิจกรรมนี้ชื่อฟังแล้วคิดวิเคราะห์ฟังแล้วคิดวิเคราะห์ฟังคุณครูมีเพลงให้ฟังมีเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวตอบคำถามคิดวิเคราะห์จากเพลงพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีไม่บอกชื่อเพลงอะไรฟังเอาเองอ
ู้